ซึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ อรินทราช26นะคะก็ได้มีการควบคุมตัวนายลูไอแซงแงและนายวินดันมหาหะสองผู้ต้องหาลอบวางระเบิดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันก่อนแยกนายวินดันมหาหะไปควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักตั้งแต่เมื่อวานนี้เนื่องจากว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนก่อเหตุในลักษณะคดีความมั่นคงจึงจำเป็นที่ต้องแยกกันไว้คนละที่โดยพนักงานสอบสวน แจ้ง4ข้อกล่าวหานะคะประกอบด้วยอังยีซองโจนมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธระเบิดไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ทางด้านของพันตำรวจเอกพบทรจิตมันรองผู้บังคับการตำรวจนะครบาล6เปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมในทุกมิติแต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดส่วนการนำตัวฝากขังพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัว48ชั่วโมงตามกฎหมายคาดว่าในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศารอาญากรุงเทพใต้ส่วนญาติที่ต้องการจะมาเยี่ยมนะคะ ก็สามารถทำได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามสิทธิ์สำหรับกระแสข่าวเรื่องการโอนสํานวนคดีให้ทางกองปราบปรามนั้นเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา ส่วนเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ต้องหาทางตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองไม่ได้เครียดน,นะคะทานข้าวแล้วก็สามารถนอนหลับได้ตามปกติขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหน่วยตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า e o d ได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยบริเวณร,รอบสอนอปทุมวันอย่างเข้มงวดค่ะ